ันนี้จะมาพูดเรื่องความหมายของนาโนเทคโนโลยีนาโนคืออัตราส่วนหนึ่งในพันล้านหรือเท่ากับเมตรเราจึงพูดกันทั่วไปว่านาโนเมตรเป็นการเรียงตัวในระดับโมเลกุลมาจัดเรียง10ตัวเพื่อให้สารที่มีคุณสมบัติใหม่ที่ดีและสามารถทำให้มีขนาดเล็กมากเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ้านาโนหุ่นยนต์นาโนโดยการนำเอาโมเลกุลมาจัดเรียงทางเคมีและกลศาสตร์ผสมผสานกันนาโนเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในชีวิตประจำวันมนุษย์สะดวกสบายขึ้นเช่นวัตถุนาโนนาโนคาร์บอนหุ่นยนต์นาโนประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆและช่วยนำไปพัฒนาชีวิตวิทยาศาสตร์การแพทย์การขนส่งเช่นคอมพิวเตอร์รักษาโรคและอาการต่างๆยานยนต์และอวกาศในด้านวิทยาศาสตร์วัสดุอุปกรณ์